สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของการปรับแต่งภาพเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยดูจากสีในภาพแล้วนะครับต้นฉบับยังไม่ค่อยมีความน่าสนใจเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเริ่มจากผมปรับแต่งที่ไว้บาลานซ์นะครับทางหมุนก็คือจะปรับไปทางสีเหลืองนะครับนี่จะดูจากในภาพแล้วเนี่ยยังดูรู้สึกว่าภาพมันยังมืดไปเล็กน้อยนะครับผมจะปรับ exposure ขึ้นมาประมาณ 0.3 สต็อปนะครับโดยประมาณแล้วก็ส่วนของไฮไลท์เนี่ยผมต้องการที่จะคงรายละเอียดไว้ในกรณีที่ปรับให้ภาพสว่างขึ้นเนี่ยก็จะลดไฮไลท์ลงมาให้ติดลบอยู่ประมาณ60-67โดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับว่าภาพต้นฉบับของเรานั้นถ่ายมายังไงนะครับนี่ส่วนของ Shadow เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยภาพจะมืดนะครับไปทางขวาภาพจะสว่างขึ้นตรงนี้ผมต้องการเปิดรายละเอียดบางส่วนนะครับจึงปรับให้มีความสว่างขึ้นมาเล็กน้อยก็คือให้มาบวกประมาณ4แล้วก็ส่วนของไวท์ก็คือขาวสีขาวเนี่ยให้บวกขึ้นอีกประมาณสัก67ตัวประมาณนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยสว่างมากขึ้นนี่ส่วนของแบล็กนะครับเพื่อให้มีค่าคอนทราสต์เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยผมก็ปรับลดลงไปอยู่ที่-33นะครับนี่ส่วนของค่าพรีเซนต์เนี่ยคุณภาพเนี่ยผมปรับบวกไปที่73เพื่อให้ภาพดูมีพลังมากขึ้นในความคิดนะครับต้องการให้ภาพดูแบบน่าดึงดูดใจมากขึ้นก็คือบวกไปประมาณ70-73ส่วนไวบานเนี่ยบวกไปประมาณ40หรือว่าถ้าต้องการให้มีความสดของสีอิ่มของสีมากขึ้นเนี่ยให้เนื้อสีมีความอิ่มมากขึ้นก็บวกประมาณสัก50ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับค่า saturation บวกไปประมาณสักไม่เกิน20ทีนี้มาในส่วนของโทนกับเคิร์ฟนะครับตรงนี้ผมจะปรับลดไฮไลท์เนี่ยให้มันลงมาติดลบเพื่อต้องการให้ภาพยังมองเห็นรายละเอียดส่วนที่มีความสว่างอยู่ก็จะปรับลบลงมาประมาณไม่เกิน20นะครับผมแล้วก็ส่วนของแสงก็ดรอปลงมาอีกนิดนึงครับส่วนของไลท์นะครับส่วนของค่าดาร์กเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าต้องการให้ภาพสว่างขึ้นมามากน้อยขนาดไหนหรือว่าต้องการให้มืดก็ปรับตามความต้องการนะครับตรงนี้ผมจะบวกขึ้นมาประมาณอยู่ที่7แล้วก็ค่าแชโดว์เนี่ยตรงส่วนล่างเดี๋ยวผมจะครอบออกผมก็เลยต้องการให้ภาพดูมืดลงมาอีกนิดนึงก็คือปรับลดลงมาอยู่ที่-9นะครับนี่ส่วนของสีส้มในภาพแสงของพระอาทิตย์ที่ฉาบที่เมฆเนี่ยผมอยากให้มันมีความสดมากขึ้นก็จะปรับค่า saturation ขึ้นมานะครับส่วนค่า hue ผมปรับให้ออกมาเหลืองอีกนิดนึงให้ออกสีทองๆนะครับแล้วก็ส่วนของสีน้ำเงินที่อยู่ในภาพเนี่ยก็ปรับให้มีความอิ่มของสีความเข้มมากขึ้นนี่ส่วนของความคมของภาพนะครับดูจากต้นฉบับแล้วเนี่ยผมคงไม่ต้องทำอะไรกับความคมมากนักเพราะว่ารูปเป็นรูปซิลิเอทนะครับแล้วก็
รายละเอียดที่อยู่ในภาพเนี่ยมีไม่มากนักผมจะเพิ่มค่าความคมของภาพที่ขอบภาพนะครับอีกเล็กน้อยเท่านั้นที่ขอบนี่หมายถึงว่าที่ขอบวัตถุนะครับผมส่วนของน้อยนะครับในภาพมีเล็กน้อยนะครับก็จะลดลงมาปรับลดไม่มากนะครับก็คือให้ค่าบวกขึ้นไปอยู่ประมาณสัก30นี้ดูภาพรวมก็จะเห็นว่ามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาจากเดิมละนี่ส่วนมุมของภาพนะครับจะเห็นว่ายังมีขอบดำๆอยู่นะครับผมจะปรับให้มันสว่างเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยโดยที่ปรับในเรื่องของเอฟเฟกต์ก็คือโพสขอบนะครับวิกเน็ตก็จะปรับให้มีค่าบวกเล็กน้อยเพื่อให้ขอบภาพเนี่ยสว่างมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองปรับกันดูนะครับว่าภาพของเราเนี่ยถ้าเกิดปรับไปแล้วมีผลอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ก็จะครอบแล้วครับเพราะว่าผมต้องการให้ดูออกแบบแนวพาโนรามาก็คลิกไปที่ดันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับนี่คือก่อนนะครับส่วนนี้ก็คือหลังปรับแต่งแล้วนะครับเห็นว่าภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้นขอบคุณครับ